4กันยายนเวลาบ่าย2โมงที่กองบังคับการปราบปรามถนนพหลโยธินกรุงเทพมหานครนางสาวสิรินธรบุญจันทร์และร้อยตำรวจเอกวัชรินทร์เบญจทศวรรษพากันเข้าร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกองปราบกรณีที่ถูกตำรวจทางหลวงร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลทุ่งหมออำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและชาวบ้านพยายามสกัดจับกุมและขับรถตามประกบไล่ยิงกลางดึกเมื่อ20สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมาวันนี้นางสาวสิรินธรก็เปิดเผยหลังจากแจ้งความก็มีผู้บังคับบัญชาของตำรวจทางหลวงชุดดังกล่าวเชิญไปเจรจาเกลี้ยกล่อมให้ยอมความกันโดยอ้างว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ในการสกัดจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดแต่เกิดการเข้าใจผิดตามรถผิดคันและยังมีการขู่ว่าหากไม่ยอมความก็อาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตของตนและครอบครัวได้จนทำให้เธอต้องลาออกจากงานเพราะไม่กล้าเดินทางออกไปนอกบ้านทางด้านร้อยตำรวจเอกวัชรินทร์ก็เปิดเผยมาร้องทุกข์ที่กองปราบครั้งนี้เพื่ออยากให้รับคดีมาทำต่อเนื่องจากการทำคดีของตำรวจท้องที่ไม่มีความคืบหน้าอีกทั้งเกรงกลัวผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ด้วย